สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประชาธิปไตยนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันในประเด็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2553ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะคะแต่ว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันนะคะว่าไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะในบางเรื่องบางโครงการแล้วก็ในส่วนของส.ส.พรรคเพื่อไทยก็มีการไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะบอกว่าเรื่องของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะในประเด็นนี้กันนะคะกับส.ส.สุรพงษ์โตวิจักชัยกุลค่ะสวัสดีค่ะส.ส.คะสวัสดีครับค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ได้ติดตามการประชุมสภาก็คงจะได้พอทราบเรื่องบ้างแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะทำงานไม่ได้สนใจไม่ได้ติดตามนะคะก็อยากที่จะให้ท่านส.ส.ได้พูดถึงเรื่องการพิจารณาพรบงบประมาณรายจ่ายปี53ซึ่งผ่านสภาไปแล้วเนี่ยนะคะว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรคือผมต้องเล่าให้พี่น้องประชาชนที่ชมรายการได้รับทราบว่าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีนะรัฐบาลจะเสนอรายละเอียดเข้าสู่สภาในวาระแรกคือเดือนมิถุนาที่ผ่านมาซึ่งการใช้จ่ายเงินรายจ่ายทุกบาททุกสตังค์เนี่ยจะมีรายละเอียดของโครงการทุกอย่างแม้กระทั่งซื้อยางลบดินสอค่าน้ำค่าไฟอะไรก็อยู่ในนั้นหมดนะฮะซึ่งก็ถูกต้องทั้งหมดแต่พอหลังจากที่ผ่านวาระแรกไปก็มีตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อจะพิจารณาในรายละเอียดก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนคณะกรรมการชุดนี้ก็ไปประชุมกันแล้วก็เชิญข้าราชการเข้ามาชี้แจงในแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงก็มาชี้แจงว่าจะเอาเงินไปทำโครงการอะไรบ้างลงทุนอะไรบ้างหรือไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการอย่างไรบ้างคณะกรรมการก็เห็นว่าบางส่วนเนี่ยมันเกินไปราคามันสูงไปก็ตัดทอนลงกรรมธิการก็ตัดเงินไว้นะฮะก็เอามากองไว้มีประมาณ 22,000 ล้าน 22,000 ล้านที่ก็ว่ามันมากเกินไปมีการตั้งงบประมาณใช้จ่ายที่สูงเกินไปจาก 1,700,000 ล้านเนี่ยที่ตั้งไว้เนี่ยเป็นรายจ่ายเนี่ยตัดได้ 22,000 ล้านที่ว่ามันอาจจะแพงเกินไปตัดลดลงมาหน่อยตัดลดลงมาหน่อยในแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานก็เอามากองไว้ซึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยการตัดลดอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาไปเพิ่มหรือไปใช้จ่ายได้ละที่จริงตัดลดแล้วต้องยกเลิกคือตัดลดไปเลยค่ะทีนี้ก็ถ้ามีหน่วยงานบางหน่วยงานถือว่าจะอุทธรณ์ว่าเฮ้ยที่ท่านตัดนะไม่ถูกต้องก็ต้องเอาเหตุผลมานำเสนอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคณะกรรมการพอตัดลดลงไป 20,000 กว่าล้านก็ให้แต่ละหน่วยงานโดยคณะรัฐมนตรีเสนอโครงการเข้ามาใหม่ค่ะซึ่งว่าที่ใช้คำภาษางบประมาณว่าแปรยติเพิ่มเติมค่ะซึ่งที่จริงแล้วมันทำไม่ได้นะฮะกรรมาธิการก็ไม่ทำไม่ได้เพราะในมาตรา168วรรค6เนี่ยห้ามอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดพอนำเสนอเข้ามาสภาในวาระที่2ที่ประชุมกันไปวันที่26 27 28สิงหาคมเนี่ยที่พูดกันข้ามวันข้ามคืนผมเองในฐานะส.ส.ก็เรียกร้องว่าขอดูรายละเอียดเถอะที่ท่านปรับเพิ่มไปเนี่ยที่กระจายไปใหม่เนี่ย 20,000 กว่าล้านเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีรายละเอียดผมลุกขึ้นทวงถามตลอดมาตรา9มาตรา10อะไรผมก็ลุกขึ้นทวงถามแล้วก็ดึกของคืนวันที่28ท่านรองประธานกรรมาธิการท่านดร.ไตรรงค์ก็ลุกขึ้นตอบในสภาเลยครับตอบคำถามผมเนี่ยว่าไม่มีรายละเอียดถ้าไม่มีรายละเอียดมันก็จะไปผิดมาตรา167เพราะมาตรา167ของรัฐธรรมนูญบอกว่าในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเข้าสู่สภาเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าเป็นวาระ1วาระ2วาระ3คือเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดให้ชัดเจนว่าจะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราพูดไปในมาตรา167ชัดเจนทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นพอไม่มีรายละเอียด 20,000 กว่าล้านเนี่ยมันก็เกิดปัญหาคือว่ามีการโยกงบประมาณได้คือไม่มีรายละเอียดโครงการว่าจะไปลงตำบลไหนจังหวัดไหนอาจจะไปกระจุกตัวอยู่จังหวัดที่มีส.ส.เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือพรรคพวกตัวเองอยู่ก็ไปลงจังหวัดนั้นมากอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ 20,000 กว่าล้านเนี่ยที่เดิมเนี่ยได้ตัดออกไปแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาเพิ่มใหม่เนี่ยนะคะอาจจะถูกโยกไปตรงนั้นตรงนี้ได้ใช่เพราะไม่มีไม่สามารถตรวจสอบได้ครับผมทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืองบประมาณรายจ่ายแผ่นดินเนี่ยคือกฎหมายค่ะ
รายละเอียดของโครงการต่างๆก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายถ้าหากไม่มีรายละเอียดแล้วไปโยกได้ก็คือการแก้กฎหมายได้ด้วยตัวเองซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องประชาชนเนี่ยผู้เสียภาษีถูกเอาเงินไปใช้แล้วเป็นบ่อเกิดแห่งการทุจริตได้ด้วยเพราะเวลาลงไปในบางพื้นที่ก็ไปร่วมมือกับข้าราชการอะไรบ้างนะในพื้นที่นั้นอาจจะเป็นพื้นที่ของส.ส.หรือของกรรมาธิการหรือแม้กระทั่งวุฒิสภาวุฒิสมาชิกมันก็เกิดความไม่โปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญถึงได้เขียนไว้และสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่นี้เนี่ยบังเอิญมันเคยเกิดในอดีตเมื่อ2481โอ้ย้อนไปไกลเหมือนกันนะคะประมาณ70ปี70ปีเลยนะคะการยุบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยครั้งแรกในประวัติศาสตร์เกิดเมื่อสมัยท่านพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรียุบสภาเมื่อวันที่11กันยายน2481ด้วยสาเหตุนี้เลยครับคือตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเสนองบประมาณรายจ่ายเข้าสู่สภาในวาระแรกปรากฏว่าไม่มีรายละเอียดของโครงการจะเอาไปลงทุนอะไรก็ไม่บอกก็บังเอิญมีท่านอดีตส.ส.ท่านทวินอุดมเป็นส.ส.101ลุกขึ้นทักท้วงว่ารายละเอียดต้องมีก็เป็นมูลเหตุเลยฮะให้เกิดการยุบสภาเพราะสมัยนั้นส.ส.มีอยู่95คนรัฐบาลไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ก็ยกมือกันก็แพ้ก็ยุบสภาด้วยเหตุผลอันเดียวกันผมก็เชื่อว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยในการเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละสมัยในแต่ละรัฐบาลเลยมีรายละเอียดแนบท้ายมาวันนี้พอสังคมมันผ่านมาเวลามันผ่านมาคงจะลืมกันถึงอดีตทั้งที่รัฐธรรมนูญ2550ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องมีรายละเอียดให้ชัดเจนแต่ว่าก็ใช้เสียงข้างมากผ่านไปได้ใช่โดยดีผมคิดว่าวันนี้ถึงเสียงข้างมากผ่านไปได้เนี่ยแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามที่ผมยื่นคำร้องไปเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการคณะนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายกรจติกวานิชก็ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทำไมถึงไม่มีรายละเอียดของโครงการประเด็นที่ท่านไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็คือว่าให้วินิจฉัยตามมาตรา168วรรค6วรรค6เพราะว่า168วรรค7นะพูดว่าถ้ามีการกระทำความผิดตาม168วรรค6ค่ะ168วรรค6นี่บอกว่าถ้ามีการแปรยติเพิ่มเติมแล้วก็ส.ส.กรรมาธิการหรือวุฒิสมาชิกมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงกับทางอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณก็ถือว่าเป็นความผิดโดยใช้มาตรา168วรรค7ซึ่งให้1ใน10ของส.ส.สามารถเข้าชื่อและยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องรับเรื่องวินิจฉัยภายใน7วันนับจากที่ได้รับคำร้องจากผมเนี่ยนะฮะก็เป็นแล้วมีกรอบไหมคะว่าจะต้องวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในเมื่อไหร่หรือว่าขึ้นอยู่แต่ศาลท่านก็ผมคิดว่าถ้าดูตามนี้เนี่ย7วันเนี่ยพอรับวินิจฉัยเสร็จเนี่ยมันน่าจะแล้วเสร็จโดยเร็วเพราะว่างบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันต้องใช้ต้นเดือนตุลาค่ะนะครับแล้วก็สมมติว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีความไม่ถูกต้องเนี่ยสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญทำได้ตามมาตรา168วรรค7ก็คืออาจจะยกเลิกในส่วนที่แปรยติ 20,000 กว่าล้านเนี่ยคือห้ามไปใช้ไม่ได้อันนี้คือผลถ้าหากว่าศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อมาตรา168วรรค7ครับเพราะเขียนไว้ในนี้ชัดเจนว่าในส่วนนั้นเนี่ยอาจจะต้องตัดทิ้งไปเลยก็เป็นไปได้ทีนี้พอตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยรัฐบาลก็อยู่ลำบากนะรัฐบาลต้องรับผิดชอบในกรณีนี้ยังไงบ้างคะโดยเฉพาะอย่างนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องรับผิดชอบแน่นอนว่าเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องนำเสนอโดยจารีตประเพณีหรือความเป็นนักการเมืองนะฮะและนายกเนี่ยก็ต้องรับผิดส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะนายกเป็นผู้บริหารเป็นครม.ที่เสนอในส่วนนี้เข้ามาซึ่งการโดยปกติแล้วตามรัฐธรรมนูญเนี่ยปรับลดแล้วเขาห้ามไปเพิ่ม